ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับที่ผมมาเที่ยวที่ไต้หวันนะครับเช้านี้เราก็ตื่นนอนกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหาของทานนะครับเราก็เลือกนะทานอาหารที่เป็นโลคอลนะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่นี่เขากินอะไรกันตอนเช้านะครับพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมกันครับตอนนี้เราก็มาครับเดินมานี่เขาแนะนำมาก็จะเป็นข้าวห่อนะครับสังเกตนะแถวยาวเลยร้านนี้นะครับจะเป็นข้าวครับก็มีไส้ให้เลือกเยอะแยะเลยจะมาก็จะกินแบบนี้กัน老公无能才能到老的老公如果可以你就乖乖的坑着过日子就好他去读呢菜然后把他们也很压没了他们มีสัตว์มีเนื้อมีไข่มีหมูมีอะไรนะครับเยอะแยะเลยนี่แป๊บเดียวนะโอ้โหคิวนี้อย่างยาวเลยนะครับอ้อมไปดังหลังตึกอีกแล้วครับเรามาต่อกันที่ร้านเบเกอรี่นะครับเล็กๆแต่ของก็ทำน่าทานมากเลยกินเส้นกรอบด้วยกันกับยาคูด้วยนะครับให้เด็กแกเอาแค่ยาคูเอาไม่ได้หรอกครับรู้หรอ店长如果没有光布丁海泥的话麻烦帮忙做一下也要抹茶的布丁海泥那你呢对ระหว่างทางนะครับเราก็จะมีพวกตู้ชีพตู้กดอะไรเนี้ยค่อนข้างเยอะนะที่ไต้หวันนอนดีกว่ามอนมาเอาดีกว่าเดินมาเนี่ยปั๊บเจออีกร้านแล้วเนี่ยก็มีนะเป็นจุดๆเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโรงแรมที่ผมพักนี่ข้างใต้โรงแรมก็มีเนี่ยนะครับร้านค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่พวกผมฝากท้องกันไว้เนี่ยมันจะมีแซนด์วิชให้เลือกนะเช้าวันนี้เรามาสายมันก็เลยจะมีไส้เหลือไม่เยอะนะครับจะมีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่มีโบว์เบอรี่หมูหยองอะไรอย่างนี้นะครับมีเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีน้ำขายต้องบอกว่าอร่อยนะซื้อไปทานแล้วติดใจกันเลยข้างๆกันก็จะมีพวกเต้าหู้ทอดมีอะไรด้วยนะครับเรียกว่าหมาไต้หวันในของกินนี่ค่อนข้างเยอะนะเดินเดี๋ยวก็เจอนะครับเป็นร้านโลคอลอย่างนี้แนะนำเลยนะครับมาเจอก็ให้แวะนะซื้อลองชิมไม่ต้องซื้อไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กนะครับเดินชิมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางกันไปนะครับวัดหลงซานนี้เราก็มาขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับที่สถานีไทเปเมนนะครับข้างใต้ครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันแล้วบริเวณทางเข้าครับรถไฟก็จะมีตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติแล้วก็มีสามารถนะครับเติมท็อปอัพในบัตรเติมเงินนะครับก็มาไต้หวันแนะนำนะใช้บัตรเติมเงินและปิดบ้านเราจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่นั้นไปซื้อของบางทีเนี่ยเขาจะทอนเศษเหรียญให้เราเยอะแล้วพอถึงตอนกลับเราต้องมาเคลียร์เหรียญมันจะลำบากครับอยู่ตรงนี้นะครับอัตแต้มตรงไหนตรงกลางลงมาอีกครับบริเวณสถานีรถไฟก็จะมีตาสแตมป์นะครับให้เราสแตมป์เพื่อลึกถ้าใครมีสมุดสะสมตานะชอบก็สามารถนะครับสแตมป์ได้จะมีตามสถานีต่างๆครับนี่เราผ่านประตูทางเข้าสถานีมาแล้วนะครับเราอยู่ที่สถานีนี่นะครับไทเปเมนเซชั่นนะแต่ง่ายๆ B12 เดี๋ยวเราจะไปวัดหลงซานนะครับBL10
เข้าไปอีกแค่2สถานีนะครับแล้วก็รอนะครับว่ารถไฟมาแล้วก็ขึ้นใช้เวลาไม่นานนะครับรถไฟขบวนต่อไปก็เข้าสถานีแล้วดีแล้วก็ใหม่นะครับตอนนี้เราก็ออกจากรถไฟมาที่เรียบร้อยครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับจากไทเปเบรีเราก็จะมาถึงสถานีวัดหลงซานแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในตัวสถานีเดี๋ยวเราก็จะขึ้นนะครับไปบริเวณด้านบนครับออกจากสถานีเราก็ใช้นะครับเส้นทางประตู1ออกมานะครับถ้าเราใครมีสัมภาระมีบุตรหลานนะครับรถเข็นก็ใช้ลิฟต์ขึ้นมาได้นะครับนี่อย่าออกผิดนะทางที่ใกล้สุดก็คือทางออกที่1นะครับจักรยานที่เห็นเนี่ยอยู่ไว้นี่ก็คือจักรยานให้เช่านะครับใช้ที่ท่องเที่ยวในนี้ได้ครับเดินตามทางมานะครับรถไฟฟ้านะครับออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ก็คือตรงมาเจอแล้วครับประตูทางเข้าวัดบริเวณด้านหน้านะที่เราผ่านครับนี้เหมือนเป็นแบบสงสารทางหน้าสมยอมเล็กๆนะครับก็ต่อเนื่องมาที่บริเวณหน้าวัดเลยพร้อมกันแล้วเราก็เข้าวัดกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านในแล้วครับที่เข้ามามีน้ำตกอยู่ทางด้านนี้ด้วยประวัติของวัดหลงซานนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่มีชื่อเสียงนะครับในไต้หวันก็ก่อสร้างมาเมื่อปีคริสตศักราช1740นะครับเพื่อเป็นที่สักการะและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนนะครับก็วัดนี้นะครับดังเรื่องขอพรมากนะครับยิ่งเรื่องความรักนะครับใครมาแล้วพลาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอบอกนะครับทุกท่านที่มาที่วัดนี้นะครับเมื่อมาขอพรนะครับที่วัดเนี่ยเขาห้ามนะครับการจุดธูปจุดเทียนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้นะครับว่าหมายเลขที่เราสุ่มเสียงได้นี้หมายเลขอะไรครับกระถางธูปที่อยู่ข้างหน้านะครับสามารถนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมากวักเอาขวัญธูปนะครับที่อยู่เอามาบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เช่าบูชาจากทางวัดมาเนี่ยเอามาบนนะครับเพื่อสิริมงคลแล้วนำกลับติดตัวไปพกนะที่บ้านนะครับ
บริเวณทางออกวัดนะครับก็เป็นที่จำหน่ายเครื่องรางนะครับนี่ก็เป็นบริเวณนะครับในพระอุโบสถครับหลังจากที่ไปไหว้พระที่วัดหลวงสันที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับชื่อดังของไต้หวันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอดีในวันที่ผมเขาพามาเขาบอกว่าร้านนี้ดังนะครับก็เลยต้องมากันนะครับได้ดูในข้าวคนเยอะขนาดไหนข้างนอกเนี่ยมีต่อคิวนะครับก็เห็นเขาบอกว่าเป็นร้านดังนะนี่ก็เลยต้องมานะผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันเดี๋ยวในถ้าผมทราบชื่อเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้แล้วกันนะครับว่าชื่อร้านอะไรนะครับรู้แต่ว่าร้านนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทานก่อนแล้วกันนะครับครับเราก็สั่งเป็นชุดข้าวต้มนะครับมากินเดี๋ยวจะลงมือทานกันแล้วเดี๋ยวกับข้าวคงทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆครับครับหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเดินเที่ยวกันต่อนะครับเป็นย่านถนนสายเก่านี่นะครับเขาชื่ออะไรอะโบพิหลงดิสติกสตรีทเขาก็ปรับปรุงใหม่เป็นย่านท่องเที่ยวนะเดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงนะชื่อผมอาจจะออกเสียงผิดก็ได้นะถ้าใครรู้นะครับก็ไงก็พิมพ์มาแจ้งหน่อยละกันนะพอดีไม่ค่อยถนัดภาษาจีนเท่าไหร่เราไปดูด้วยกันนะครับว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นยังไงนะครับเขาเป็นกลุ่มอาคารเก่านะครับเขาก็ทำอนุรักษ์ไว้แล้วก็มาปรับปรุงทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เรียกว่าใครสายเรียกว่าถ่ายรูปนะชอบถ่ายรูปแนะนำเลยตรงนี้ครับมุมถ่ายรูปแบบมีให้เยอะมากอันนี้เขาก็จะปิดเฉพาะวันจันทร์นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินรูปไปคือตรงนี้ก็มาจากวัดหงสางนะครับนี่ก็ห้ามปั่นจักรยานห้ามสูบบุหรี่อนุญาตให้สุนัขเฉพาะสุนัขที่นำทางเป็นผู้พิการนี่ครับหรือเอาใส่รถเข็นเข้ามาได้นะครับอาคารก็จะเป็นอิฐแดงนี้นะครับข้างในเขาปรับปรุงรีโนเวทนะครับเป็นที่แสดงเทศกาลต่างๆแต่ละห้องก็ใช่ไหมไปนี่นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าจุดถ่ายรูปนะเยอะแยะมากมายเลยจะสวยงามมากเลยว่าคือบรรยากาศเนี่ยได้แบบสมัยเก่าเลยลองเข้าไปดูนะในศพอันนี้นะครับเขาก็จะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์สมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นแท่นพิมพ์นะครับท่านพิมพ์โบราณห้องนี้ก็จะคือกับอัตกรรมต่างๆก็จะมีการใช้ความรู้มีทั้งภาษาจีนนะครับแล้วก็สันสกฤตการทำทูบเนี่ยแกะสลักเลยนะจัดทำได้อย่างดีเลยนี่เป็นกระดาษแล้วก็ฉลุลาย
การใครที่มานะวันหลักสารจะผมว่านะไม่ควรพลาดเลยครับเดินมาแค่ประมาณนะร้อยกว่าเมตรเองครับใครที่จะมาทานข้าวนะก็แวะมาดูได้เลยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวเลยนะครับนี่จะเป็นประกอบนี่เป็นส่วนของน่าจะเป็นห้องครัวสำหรับข้าวเดินได้ข้างบนว่าให้ดูว่าเชื่อมแต่ละหลังไม่หลังไหนก็มีจุดพักนะสำหรับใครที่เดินจนเหนื่อยอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนของจำลองโรงภาพยนตร์เก่าหรือเปล่านี่ก็จะเกี่ยวการแสดงนะครับมีการแสดงครับเป็นรอบเวลาอันนี้ก็มีกิจกรรมครับให้เล่นด้วยเด็กๆก็ชอบกันใหญ่เลยครับหลังจากที่สมาชิกเพื่อนร่วมทริปก็ถ่ายรูปเที่ยวลึกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไปที่พิพิธภัณฑ์เทียนไทเช็คนะครับจะไปดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปชิมชานมนะครับเจ้าแรกนะของไต้หวันนะครับนี่เราก็ขึ้นรถไฟนะครับมาที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกนี่ก็มาที่ทางออก5เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนละเราไปหาลิฟต์ก่อนอ้าวเจอลิฟต์แล้วพอดีนะมาเจ้าตัวน้อยกันเลยต้องขึ้นลิฟต์แต่กลุ่มใหญ่เขาอยู่ข้างบนกันแล้วก็โทรมาตามละนี่ครับเดี๋ยวขึ้นลิฟต์แล้วก็ออกพบกับกลุ่มใหญ่นี่ถ้าอยู่ในลิฟต์นะครับเราก็จะขึ้นไปด้านบนละน
ี้ก็บอกให้มาทางขวาถ้ารอเราอยู่ในสวนสาธารณะนี่ก็เป็นบรรยากาศครับทางที่จะเดินไปอนุสรณ์สถานเทียนไทเช่ก็เห็นพวกอาคารแล้วนะครับแล้วกำลังไประหว่างทางก็มีการปรับปรุงทิศทัศน์นะครับทางก็จะแคบนิดเดินหลบๆกันเสียงขบวนสวนสนามหรืออะไรนะครับจริงๆแล้วผมมาที่นี่ผมก็อยากจะมาดูการเปลี่ยนเวรของทหารด้วยโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมตัดไปอีกทีก็คือไปถึงตัวอาคารเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงกลางลานอนุสรณ์สถานนะครับเทียงไคเช็คหรือประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับตรงกลางก็เป็นจัตุรัสนะครับกว้างใหญ่เลยจะมีอาคารนะครับอยู่สองฝั่งส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็กนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มน้องๆนักศึกษานะครับเขาก็มาสอบดนตรีกันนี่เขาจะจัดสวนนะครับมีต้นไม้เป็นพวกฤาษีผสมสายทองนะครับตัดแต่งเอาไว้นะครับบริเวณด้านหน้างานก็จะมีเสาธงนะครับเป็นชาติของไต้หวันเดี๋ยวผมกำลังจะเดินหน้าพุ่งหน้านะครับไปขึ้นบนด้านบนนะครับไปดูรูปหล่อนะครับท่านอดีตประธานาธิบดีเกียงไคเช็กนะครับมองด้วยสายตานี่โอ้โหใหญ่มากต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับมันจะรู้ว่าใหญ่มากจริงๆเลยนี่ผมก็มาเข้ามาใกล้แล้วนะครับที่จะถึงนะครับใหญ่ขนาดไหนต้องดูนะคนที่กำลังเดินขึ้นบันไดโอ้โหตัวจิ๋วนิดเดียวเองนะครับใหญ่จริงๆนี่กำลังจะเดินขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้แกะสลักนะครับเป็นหินอ่อนเป็นโลกเหมือนต้นเมฆนะครับตรงกลางด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะเป็นเหมือนพระอาทิตย์เลยก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะถ้าเป็นเหนื่อยเพราะบันไดก็ไม่ได้ชันมากนะครับเดินได้สบายการเปลี่ยนเป็นยางด้วยน่าอยู่ประมาณ10นาทีอ
ลำดับต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปชมนะครับการเปลี่ยนเวรของทหารยามนะครับที่เฝ้าอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับเพื่อจะชมก็ต้องขอบอกไว้นิดนึงนะครับว่าการเปลี่ยนเวรยามนี่อาจจะมีการใช้ระยะเวลานะครับค่อนข้างนานนิดนึงประมาณ6นาทีสำหรับใครที่รอไม่ไหวก็กดข้ามไปก่อนเลยก็ได้นะครับThank you.
ยังไงบ้างครับกับการเปลี่ยนเวรยามนะครับของทหารยามที่อยู่ตรงอนุสาวรีย์ท่านเพียงไคเชกนะครับก็กดมาดูค่อนข้างเยอะเลยนะโอ้โหแย่งกันนะใครจะได้มีดีเพื่อจะถ่ายนะครับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกันต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่มาแล้วก็ต้องมาดูนะครับการเปลี่ยนเวรของทหารเวรที่นี่นะครับตอนนี้พลก็เริ่มทยอยนะออกมากันแล้วอะที่เข้าไปเยอะนี่คือจุดประสงค์เดียวกันแล้วครับเพื่อไปดูการเปลี่ยนเวรยามนี่ผมจะพามาดูรอบๆหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะพามาก็ดูแค่ตรงนี้แล้วก็เสร็จนะเดี๋ยวดูรอบๆหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างรอบข้างนะครับก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนนะครับออฟฟิศสำนักงานนี่ก็จะมีซุ้มประตูอีกชิ้นหนึ่งแล้วมีการจัดสวนด้วยก็สามารถเข้าได้หลายทางกันนะครับด้านข้างก็จะทึบอย่างนี้ไม่ได้มีประตูข้างเลยนะครับมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าด้านเดียวงั้นอีก2ด้านผมจะไปพาไปแล้วกันนะครับดูแค่ด้านนี้ก็พอต้องบอกนะครับว่าสร้างได้วิจิตรสวยงามเป็นอย่างมากเลยศิลปะ
ด้วยความที่ใหญ่เลยดูอลังการมากโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอื่นกันนะครับที่อยู่ภายในเนี่ยว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้บ้างนะครับกับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่อนุสรณ์สถานเชียงไคเชกแล้วพลาดกันไม่ได้เลยก็คือการมาลิ้มลองนะครับชานมไข่มุกเจ้าแรกนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นต้นตำรับนะครับของประเทศไต้หวันนี่เลยร้านเขาก็อยู่นะครับที่ตรงนี้นะครับสาขาแรกจับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบริเวณด้านในร้านนะครับก็ตกแต่งอย่างเรียบง่ายนะครับแต่ว่าในวันที่ผมมาเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเห็นคนน้อยๆอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขารับบัตรคิวนะครับรอเวลาเรียกคิวนี่ค่อนข้างเยอะเลยรอด้านนอกก็มีอีกผมก็เลยไม่ได้ชิมนะครับก็เดินออกมาด้านหน้านะครับเราก็จะพบกับร้านขายวัฟเฟิลนะครับความพิเศษของวัฟเฟิลร้านนี้นะครับเขาก็จะทำเป็นตัว12นักษัตริย์นะครับแล้วก็จะทำเป็นรูปร่างสถานที่ต่างๆนะครับที่สำคัญในไต้หวันนะครับก็เลยมาแปลกตาเลยครับส่วนรสชาตินี้ก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันครับสำหรับทริปในวันที่3นะครับก็เราก็คงจบลงที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกนะครับเดี๋ยวกลับไปเราก็ไปหาอะไรกินอยู่แถวที่พักนะครับเพื่อเก็บแรงไว้ไปต่อกันในคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ